เดี๋ยวเราจะมาเริ่มด้วยสี Desert Yellow นะครับทาลงไปในบริเวณที่เป็นเสื้อคลุมด้านนอกนะครับต่อมานะครับเราจะใช้สี Skeleton Bone นะครับทาลงไปในบริเวณที่เป็นกางเกงนะครับเสื้อด้านในแล้วก็บริเวณถุงเท้านะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้สีโอ๊กบราวน์นะครับทาลงไปในบริเวณที่เป็นรองเท้ากับบริเวณส่วนผมนะครับต่อมานะครับในส่วนของสีผิวนะครับผมจะใช้สี Barbarian Dress นะครับกับ Fur Brown นะครับผสมกันนะครับโดยที่เราจะต้องการให้สี Barbarian Dress มันเข้มขึ้นนะครับเราจะทาลงไปในส่วนที่เป็นผิวหนังทั้งหมดเลยนะครับต่อมานะครับระหว่างที่รอสีผิวแห้งนะครับเราจะมา Wash ด้วยสี Fresh Wash นะครับลงไปในบริเวณที่เป็นเสื้อนะครับต่อมานะครับเราจะมาลงสีปืนด้วยสีกันเมทัลนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะกลับมานะครับในด้านสีผิวกันเหมือนเดิมโดยที่เราจะมาไล่เฉดสีผิวนะครับกลับมาใช้สีเดิมนะครับที่เราได้หยดผสมกันไว้นะครับทีนี้เราค่อยๆเกลี่ยสีนะครับให้สีมันผสมกันแต่ว่าไม่ทั้งหมดนะครับเราจะพยายามค่อยๆเบลนสีนะครับแล้วก็ให้มันค่อยๆสว่างขึ้นนะครับเราก็จะค่อยๆเอาสีที่มันสว่างขึ้นเรื่อยๆมาทาทับกันไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดแสงเงานะครับจากนั้นนะครับเราก็กลับมาวอชสีปืนนะครับด้วยสีดาร์กโทนนะครับและเราก็ยังใช้สีดาร์กโทนนะครับวอชลงไปในบริเวณที่เป็นรองเท้าแล้วก็ส่วนผมด้วยนะครับสุดท้ายนะครับเราจะมาทาสีฐานนะครับด้วยเฟอร์บราวน์นะครับแล้วก็วอชด้วยเฟสวอชนะครับเป็นการจบนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับกับการลงสีเมเนเจอร์มาลดูนนะครับในเกม Unmatched นะครับตัวนี้จะเป็นซีรีส์ของจูราสสิคพาร์คนะครับสำหรับวิดีโอต่อไปนะครับเราจะไปลงสีเจ้าแรปเตอร์กันบ้างนะครับยังไงก็ฝากติดตามวิดีโอของละเลงเล่นด้วยนะครับฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะทุกวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุดติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ